ู้ชมนะฮะสวัสดีคุณอุ๋ยด้วยนะครับโอ้โหนี่คุณอุ๋ยเรียกซะจะเต็มยศเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจเรียกน้องอุ๋ยก็ได้คุณอุ๋ยแล้วกันอ่ะให้ดูดีหน่อยดีใจสวัสดีชาวรายการอีกครั้งนึงด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับเราในคือเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่อุ๋ยมาถ่ายแบบว่าเปลี่ยนช่วงเวลา6โมงเย็นเรียกได้ว่าเป็นเวลาดีๆนะเรียกได้ว่าแบบว่าครอบครัวเนี่ยทำงานอะไรกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพอดีจริงไหมจริงผมว่ามันเป็นวันเวลาที่รถติดมากก็จะถอปฏิบังใหญ่เนี่ยโอ้โหใช้เวลาหลายชั่วโมงอะนะฮะบางที่เจอยู่ไหนก็เดี๋ยวต้องถอกลับกรุงเทพอีกนะฮะถามก่อนอยู่แถวยังโอเคยังโอเคอยู่แถวเลียบทางด่วนยังได้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องผ่านเลียบทางด่วนผ่านเกษตรแล้วว่ามินแล้วก็ตัดผ่านบางใหญ่ตัดผ่านรัตนาธิเบศตัดคือจะเท่าที่ฟังนี่ไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะไกลพอสมควรไกลพอสมควรเหมือนกันแต่โอเคนะฮะก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการ D Square ตอนหนึ่งชั่วโมงเต็มวันนี้นะฮะเราจะมีสาวมาเพิ่มเติมในรายการอีก2คนใช่แล้วเพราะแขกรับเชิญวันนี้เราเยอะเยอะมากๆเลยทีเดียวเกินไว้ก่อนดีกว่าครับผมคนแรกนี่เรียกว่าเป็นดีกีจากตำแหน่งเวที Miss Thailand World สุดยอดหุ่นดีมากๆเลยทีเดียววันนี้อุ๋ยจะถามเลยว่าเขาทำยังถึงหุ่นดีออกกำลังกายครับอุ๋ยอุ๋ยว่าจริงๆเขาต้องมีมากกว่านั้นไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีแบบว่ากำลังใจที่ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะฮะกับ Miss Being Baby ใช่ไหมฮะประจำปี2555นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาวเนี่ยก็คือเพื่อนเขาที่ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะครับนั่นก็คือคนโรคจิตนะฮะใช่แล้วน้องแม็กกี้กับน้องแบงค์วันนี้พระเอกของเรื่องก็มาแบงค์นี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแบงค์ผู้ชายครับจริงๆก็น่ามีผู้ชายมาแบบที่อุ๋ยก็ช่วยก็ช่วยหัวใจบ้างอ่ะพี่แล้วไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวโอเคจ้ะก็โอเคแล้วไงนี่ไงวันนี้เขาเรียกว่านะตอบโจทย์อุ๋ยเลยตอบโจทย์เลยนะฮะมีหนุ่มแบงค์มาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะครับก็เดี๋ยวจะตามมาในช่วงต่อๆไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาพูดถึงข่าวคราวที่บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนละกันนะครับกิจกรรมแรกนะครับเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาเคยได้ยินไหมไตรกีฬาหรือว่าไตรแอธลอนนั่นเองนะครับจริงๆอยากให้พี่เจอธิบายสักครั้งนึงเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านใครที่ยังไม่ทราบอย่าถามลึกสิพี่ก็ไม่ค่อยรู้ เล่นนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ก็แอบถามพี่เจเหมือนกันการแข่งขันไตรแอธลอนเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นการแข่งขันของคนยอดอึดอ่ะเพราะว่าการแข่งขันอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรวมผสมผสานอยู่ก็คือเริ่มต้นด้วยว่ายน้ำค่ะแล้วก็มีการขี่จักรยานแล้วก็ตามด้วยการวิ่งนะครับซึ่งระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ที่156กิโลเมตรโอ้โหคือเขาให้ว่ายน้ำเนี่ย4กิโลเคยว่ายน้ำ4กิโลไหมโอ้20เมตรก็ไปแล้วคือมันเหนื่อยมากนะฮะสะมาตรฐานที่เขาใช้แข่งกันในโอลิมปิกเนี่ยนะครับนั่นคือ50เมตรว่ายไปกลับเดี๋ยวเพิ่งได้100เมตรต้องว่ายไปกลับประมาณ10รอบอ่ะได้1โลเพราะฉะนั้นต้องว่ายไปกลับ40รอบอ่ะใช่แล้วก็เป็นหุ่นจมน้ำนั่นแหละปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็ให้ปั่นกันประมาณ122กิโลเมตรกว่าแล้วก็ตบท้ายด้วยการวิ่งอีก30กิโลเมตรซึ่งคราวนี้นะครับการแข่งขันเนี่ยก็ได้ทำการแข่งขันกันไปที่สมุยนะครับบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมากกว่า200คนนะครับจาก22ประเทศทั่วโลกนะครับที่เดินทางมาสู่ประเทศไทยของเรานะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการร่วมมือกันครับของเทศบาลเมืองเกาะสมุยนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าโปรโมทด้วยนะเออเพราะว่าชาวต่างชาติเรียกว่า22เขาเรียกว่าเขาก็อาจจะกลับไปเล่าให้สู่ประเทศเขาฟังได้ว่าเมืองไทยมีอะไรบ้างบอกว่าโอ้โหสมุยเหนื่อยมากเลยต้องมาวิ่งไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะบอกบรรยากาศร้อนด้วยหรือมั้งเขาอาจจะบอกว่าร้อนไอความร้อนเนี่ยก็อาจจะมีบ่นบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นการพิสูจน์ร่างกายของพวกเขาให้รู้ว่าเฮ้ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ประเภทชายนะครับก็คือคุณเดวิดเดลโลนะครับแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยใครชนะรู้ไหมแฟนเขาครับเอ้ยจริงหรอแสดงว่าคู่นี้เขาน่าจะแบบคือว่างๆเนี่ยเขาไม่ทำอะไรกันเลยอะคือเขาไม่ทำอะไรกันเลยชวนออกกำลังกายแน่นอนนะฮะซึ่งเงินรางวัลในรายการนี้เนี่ยก็ถือว่าสูงมากนั่นก็คือรางวัลรวมเนี่ย4ล้านบาทนะฮะผู้ชนะฝ่ายชายก็ซัดไป 800,000 ก็ถือว่าคุ้มนะฝ่ายหญิงซัดไปอีก 500,000 เก่งไหมเก่งงั้นอุ๋ยลองไปเริ่มวิ่งเลยเดี๋ยวพี่เป็นกำลังใจให้จากห้องส่งพี่เจเตรียมเอาออกซิเจนไปรอรับอุ๋ยด้วยแล้วกันนะนั่นก็คือข่าวแรกนะครับที่นำมาฝากกันนะครับข่าวที่2มีอะไรมาฝากกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคนที่มีใจรักในด้านกีฬาใช่ไหมคะแต่ว่ามาที่ข่าวของอุ๋ยเนี่ยสำหรับคนที่รักฟุตบอลค่ะเพราะว่ากลางปีนี้นะคะเดือนมิถุนายน บอลฟุตบอลยูโรกำลังจะมาอีกแล้วค่ะโดยครั้งนี้นะคะนอกจากที่สิงห์คอร์ปอเรชั่นของเราจะเป็นผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดแล้วนะคะก็ยังมีเรียกได้ว่า
พันธมิตรเนี่ยที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่นะคะร่วมกับช่อง3ช่อง5 Modern 9และยังมี DTV อีกด้วยจะเป็นผู้ถ่ายทอดสัญญาณสดในครั้งนี้และครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเจ๋งกว่าเดิมค่ะพี่เจเพราะว่าคราวนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดในระบบของ HD ที่มีความคมชัดมากกว่าปกติถึง5เท่าเลยทีเดียวคือปกติเนี่ยเราดูอาจจะชัดอยู่แล้วแต่นี้เป็น HD เนี่ย5เท่าเรียกได้ว่าเห็นถึงแบบลูกขนลูกขนฟุตบอลมีอะไรเปื้อนอยู่นี่เห็นหมดเลยถึงขนาดหรือเปล่าใช่ไหมชัดมากเลยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ที่มันเข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพันธมิตรต่างๆรวมถึงสิงคโปร์เรชั่นเนี่ยก็นำมามอบให้กับพวกเราถึงบ้านเลยนะครับรับประกันว่ายูโรปีนี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับ31นัด31นัดมีวันที่8มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการสัมภาษณ์นะครับของทางผู้บริหารของสิงคโปร์เรชั่นกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาพูดยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้บ้างครับในฐานะของสิงคโปร์เรชั่นเราก็ยินดีนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับการเป็นผู้สนับสนุนบอลยูโร2012ในครั้งนี้บอลยูโรเนี่ยเป็นบอลที่มีความนิยมมากทั้งฟุตบอลโลกและบอลยูโรเนี่ยสิงคโปร์เรชั่นเราก็มีความยินดีที่สามารถเป็นส่วนร่วมในการนำกีฬาฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้ให้คนไทยได้ชมเพราะสิงคโปร์เรชั่นได้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาร่วม10กว่าปีแล้วในระยะหลังนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นโกลบอลพาร์ทเนอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สโมสรฟุตบอลเชลซีและในอนาคตเนี่ยก็คงจะเห็นกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลกับบริษัทสิงคโปร์เรชั่นอีกในช่วง1เดือนของการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้สิงคโปร์เรชั่นเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆทั้งร้านค้าร้านอาหารและตามศูนย์การค้าต่างๆเพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมกับบอลยูโร2012ในครั้งนี้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับอลังการมากๆใช่แต่เมื่อเห็นสักครู่นี้ดูพี่เจไม่ค่อยตั้งใจดูที่ผู้บริหารพูดเลยนะดูแต่นางแบบยังไงก็ไม่รู้ว่าดูแบบว่าสนใจมากผมตั้งใจดูในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสรุปว่าตั้งใจแล้วก็หูเนี่ยตั้งใจฟังผู้บริหารของสิงคโปร์เรชั่นแน่นอนค่ะแต่ตานี่มองอะไรคะก็ต้องมองนางแบบที่สิงเตรียมมาดิฮะเซ็กซี่มากนะใช่ไหมฮะมีธงชาติอยู่ตามร่างกายด้วยรู้ยังว่าจะเชียร์ทีมอะไรรู้ยังเมื่อกี้ยังมองเห็นหน้าไม่ชัดเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็แน่นอนต้องเป็นอังกฤษสิเฮ้ยเหมือนกันใช่อังกฤษก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าผลงานของทีมชาติอังกฤษในปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับในยูโร2012ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องดูติดตามเกี่ยวกับกิจกรรมของทางสิงคโปร์เรชั่นด้วยเพราะว่าผมว่าน่าจะมีออกมารองรับนะครับกับเทศกาลฟุตบอลยูโรในครั้งนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคาดว่าน่าจะมีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามชมกันให้ดีใช่แล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับทาง BC Tero เนี่ยนะครับก็เอาใจแฟนคลับของ Lady Gaga ด้วยการจัดกิจกรรมสุด Exclusive นะครับ Sing Exclusive Trip with Lady Gaga in Korea นะครับซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้ลาว Little Monster ชาวไทยเนี่ยนะครับได้ออกไปประชันความแรงและดีกรีความคลั่งไคล้ในศิลปินคนโปรดอย่าง Lady Gaga นะครับเพื่อที่จะเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้2คนค่ะเพื่อร่วมเดินทางไปดูคอนเสิร์ต Lady Gaga นะครับ The Born This Way Ball นะฮะเป็นกลุ่มแรกในโลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีซึ่งก็เป็นประเทศแรกที่Lady Gaga เปิดเวิร์ทัวร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าได้รับความสนใจนะครับจากสาวกของ Lady Gaga มากกว่า 3,000 คนนะครับแล้วก็แต่งตัวจัดหน้าเต็มทําผมเต็มคือเต็มทุกอย่างอ่ะเพื่อที่จะไปพิชิตใจกรรมการใช่ไหมครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะเราก็ได้ผู้โชคดี2คนครับที่มีลีลานะครับถูกใจกรรมการมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือนางสาวปะการังแซ่ผู้ชื่อน่ารักอ่ะชื่อก็น่าสนใจแล้วนะฮะชื่อน่ารักเลดี้กาก้าปะการังได้อยู่นะฮะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มาพร้อมกับของสะสมมากมายได้อีกคนนึงนะครับก็คือนางสาวมณีนุชสุธีสันแอดมินเพจ Thailand Love Lady Gaga นี่เขามีเป็นแบบจริงจังเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทั้งสองคนที่ได้เดินทางไปดูคอนเสิร์ตของ Lady Gaga นะครับ The Born This Way Ball นะครับเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับในโลกนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับได้ไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับและไงก็อย่าลืมกับคอนเสิร์ตของ Lady Gaga ในประเทศไทยของเราในวันที่25พฤษภาคมนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอีกประมาณ4อาทิตย์ซื้อบัตรยังซื้อแล้วเยี่ยมมากซื้อแล้วเรียบร้อยน่ารักมากนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวหวังว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับใครนะอีกทีซิน้องป๊อปปี้ใช่เหรอใช่มั้ยใช่สิน้องป๊อปปี้เหรอป๊อปปี้ป๊อปปี้ใช่แล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอน้องป๊อปปี้แน่นอนนะฮะ
นึกว่านักแข่งรถสมัยก่อนเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมสนับสนุนโดยสิงดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้การแข่งขันโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้เสมอแค่ไม่หยุดแม้มีอุปสรรคมาขวางกั้นโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นถ้าเรารู้จักแบ่งปันและเมื่อความสำเร็จมาถึงเราจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นManchester United คุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพที่ขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมJJสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทางดูทีวีแห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังขับข้างด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ช่วงที่2ของรายการ D Square แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเรามี1แขกรับเชิญนะครับมานั่งอยู่กับเราตรงนี้นะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยมีตำแหน่งด้วยนะใช่แล้วตำแหน่งควบ2เลยนะนอกจากที่จะเป็นรอง Miss Thailand World ใช่มั้ยคะครับผมยังควบตำแหน่ง Miss Being Baby อีกด้วยครับผมขอต้อนรับเลยแล้วกันนะครับน้องป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยด้วยครับสวัสดีครับจะบอกว่าน้องเนี่ยเขานั่งมาถูกต้องแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าถ้ายืนเนี่ยอุ๋ยคงนี่แบบว่ารัศมีแบบว่าหายไปเลยน้องก็หุ่นดีตัวสูงมากสูงเท่าไหร่นะคะ174ค่ะ174จริงๆถ้าน้องแบ่งให้อุ๋ยสัก3เซนน้องก็ยังไม่เตี้ยเลยนะใช่ไหมคืออยากได้ใช่ไหมล่ะสรุปคุณอุ๋ยอยากได้อยากได้อยากได้โอเคเราอย่าไปนอกเรื่องเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องคุยกับน้องเขาก่อนอื่นเลยต้องถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้รับถึง2รางวัลในเวทีการประกวดในปีนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าได้ตั้งแต่เริ่มเข้าประกวดแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่ใหญ่มากเป็นเวทีระดับประเทศนะคะแล้วก็ยิ่งผลออกมาเราได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรองอันดับหนึ่งแล้วก็ Miss Being Baby ด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเคยคิดไหมคะว่าตัวเองจะได้ถึง2ตำแหน่งแบบนี้ไม่คิดค่ะเพราะว่าทุกคนมีความสวยมีความมั่นใจทุกคนเลยทุกคนน่ากลัวไปหมดเลยค่ะแต่ผมอยากรู้เกี่ยวกับรางวัลพิเศษนี้มากเลยนะฮะ Miss Being Baby ใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นรางวัลจากบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นอะไรที่ทำให้เราได้รับรางวัลนี้รู้ไหมจริงๆ Miss Being Baby จะต้องเป็นผู้ที่เหมือนกับว่ามีความน่ารักสดใสอ่อนกว่าวัยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็
ท่านกรรมการก็อาจจะเห็นป๊อปปี้ตรงนั้นว่ามีความน่ารักสดใสอ่อนกว่าวัยค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของรางวัลนี้ใช่ไหมฮะน่ารักสดใสอ่อนกว่าวัยค่ะแต่ดูน้องก็นะคะไม่แน่นะคุณเนี่ยไม่แน่นะไอ้น่ารักสดใสแต่อ่อนกว่าวัยหรือเปล่านี่ก็ขอคิดดูอีกทีหน่อยนะคะสำหรับอุ๋ยเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นภาพตอนประกวดนะฮะก็น่ารักสดใสจริงๆนะครับและดูสูงกว่าคนอื่นเขาเลยนะฮะโดดเด่นมากใช่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วคิดว่านอกจากความน่ารักสดใสแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองนี่มีจุดเด่นตรงไหนอีกบ้างคะที่ทำให้ได้ถึงรองอันดับหนึ่งด้วยน่าจะเป็นการตอบคำถามอะค่ะเพราะว่าฟีดแบ็กการตอบของคำถามของป๊อปปี้จะแบบจะมีแต่คนมาชมคำถามวันนั้นป๊อปปี้อะไรคะคำถามแรกถามว่าทำไมคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะได้รับรางวัลมิชลันเวิลด์ค่ะป๊อปปี้เลยตอบว่าเป็นผู้หญิงคิดบวกเพราะว่าผู้หญิงคิดบวกจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ตำแหน่งมิชลันเวิลด์คุณจะเป็นตำแหน่งของผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งรูปร่างหน้าตาและสามารถแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยโดนใจโดนใจเรียกว่าก่อนเข้าประกวดนี่ต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมฮะอยากรู้ว่าการเตรียมตัวในการเข้าประกวดมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองค่ะรูปร่างภายนอกเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณนะคะหน้าตาต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องทานวิตามินเสริมด้วยรวมถึงมันต้องสวยมาจากภายในด้วยเพราะว่าในการประกวดจะต้องมีกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้แรงกายและแรงใจด้วยค่ะเก็บตัวสูงหนักเหมือนกันใช่ไหมนานด้วยใช่ไหมนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าคือใช่เคยมีโอกาสประกวดเป็นเวทีนางงามนี้เหมือนกันนัดแต่งหน้าตีสี่จริงป่ะใช่ไหมคะทำไมฉันแต่งหน้ารีบไปไหนอ่ะต้องไปแต่งแล้วเป็นยาต่อมันเยอะงานตอนอุ่นขวดมิสซินไทยแลนด์ตอนประมาณนานมากแล้วรู้ครับว่านานไม่ต้องเน้นนะผมได้ทีนี้เหมือนกับว่าผู้เข้าประกวดอ่ะ40-50คนงานมันก็เลยไม่ค่อยจ้างช่างแต่งหน้ามาเพิ่มจริงๆก็เยอะแล้วนะแต่มันแต่ว่าบอกเลยนะฮะว่าน้องเขาทรมานนะครับผมไม่ชอบเวลาเห็นผู้หญิงลำบากอย่างเวทีที่ป๊อปปี้ประกวดนี้คือเช้าเหมือนกันป่ะคะเช้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ในการซ้อมบ็อกกิ้งตอนประกวดก็จะซ้อมหนักมากนอนดึกก็ตื่นเช้าด้วยทีนี้เป็นคำถามที่อุ๋ยอยากรู้และอุ๋ยเชื่อว่าคุณชมทางบ้านโดยเฉพาะสาวๆคงอยากรู้เหมือนกันอุ๋ยอยากรู้แน่นอนมีวิธีการดูแลรูปร่างไงถึงได้แบบว่าผอมเพรียวแบบนี้เอาเคล็ดลับของป๊อปปี้จะไม่เน้นการอดอาหารหรือว่าควบคุมอะไรมากอันนี้ถูกต้องใช่จะทานอาหารให้ครบ3มื้อหรือว่าทานขนมเพิ่มด้วยนิดหน่อยเพราะเป็นคนชอบทานขนมมากแต่ว่าจะเน้นที่สำคัญเลยคือการออกกำลังกายไม่ใช่ดูทานเยอะทานเยอะเพื่อนๆจะรู้ว่าไม่ทานเยอะค่ะแต่ว่าเน้นออกกำลังกายฟิตเนสอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยใช่ค่ะหนักนี่ประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันจ๊ะก็จริงๆชั่วโมงนึงก็เยอะแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงซึ่งหนูก็จะเน้นวิ่งแล้วก็เวทค่ะซึ่งจะทำให้นอกจากรูปร่างดีจะทำให้ฟิตด้วยคือเน้นวิ่งไอเวทนี่คือการกินเพิ่มน้ำหนักเหมือนกับว่าเบิร์นยกน้ำหนักเบิร์นไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยสร้างกล้ามเนื้อใช่นะแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าในการประกวดครั้งนี้ที่เป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีมากเลยที่ได้เข้าประกวดในครั้งนี้จริงๆการประกวดครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ได้มาคือมิตรภาพสำหรับหนูกับเพื่อนๆอีก29คนครับผมค่ะซึ่งตอนแรกเข้าประกวดไม่ทราบเลยว่าระหว่างการประกวดจะเราจะมีมิตรภาพที่น่ารักกันขนาดนี้นึกว่าแต่ละคนต่างมาต่างประกวดเป็นการแข่งขันแต่ที่ไหนได้ทุกคนกับร่วมด้วยช่วยกันเป็นเหมือนเพื่อนกันเลยแล้วซึ่งทุกวันนี้ประกวดเสร็จก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะงั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเพราะเรามาสัมภาษณ์กันงั้นเราเป็นเพื่อนกับ29คนที่เหลือด้วยนะไปเกี่ยวอะไรกับ29คนที่เหลือคะไปถึงก็เป็นเพื่อนกันไงมิตรภาพผมก็มีแต่ให้น้องป๊อปปี้พาไปพาไปรู้จัก29คนไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยครับผมแล้วการประกวดครั้งนี้ให้ความคิดของเรายังไงบ้างให้แง่คิดยังไงบ้างในการเข้าไปประกวดแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับรางวัลถึง2รางวัลด้วยก็ป๊อปปี้ได้แง่คิดกลับมาที่ว่าจริงๆเป็นแง่คิดประจำตัวของป๊อปปี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ายิ่งตอกย้ำว่าเราคิดแบบนี้เราถึงจะทำได้สำเร็จคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าในการที่เราจะทำอะไรถ้าเราทำวันนี้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญแล้วเพราะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วจริงๆตอนที่จะประกาศผลเนี่ยตอนเหลือ5คนใช่ไหมคะสุดท้ายตื่นเต้นมาตอนนั้นตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวด้วยหมายถึงว่าเป็นไม่ได้เป็นลูกครึ่งค่ะตอนที่เหลือทั้งหมดเป็นลูกครึ่งหมดเลยที่เราแบบว่าไทยแท้คนเดียวใช่หนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะหนูจะได้ไม่น่าอะไรค่ะโอ้โหเขาว่าต้องเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเลยนะฮะเพราะว่าลูกครึ่งเขาคงแบบสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ก็ไม่แพ้เขาเลยนะเห็นคนที่ได้ที่หนึ่งชนะเลิศเนี่ยสูงมากๆเลยใช่ไหมคะค่ะปีนี้จะสูงไล่เรียกกันหมดเลยค่ะ174เซนติเมตรใช่ค่ะอีกสัก2ปีผมว่าผมก็จะกลายเป็นคนเตี้ยแล้วโอ้ยสมัยนี้ผู้หญิงสูงนะสูงมากเลยอ่ะผมเห็นแบบ175นี่เป็นเรื่องปกติกันแล้วนะฮะโอเคอ่ะ
ทีนี้มาถามถึงก่อนหน้าที่จะมาประกวดเวที Miss Thailand World ดีกว่าถามถึงผลงานที่ผ่านมาของน้องป๊อปปี้นี่เคยผ่านผลงานอะไรมาบ้างคะก็ตอนแรกจะมีพวก MV ค่ะ MV ตัวล่าสุดจะเป็นของพี่บี้ค่ะเพลงกลัวที่ไหนอ๋อค่ะพี่บี้เดอะสตาร์เริ่มคุ้นแล้วเริ่มคุ้นแล้วใช่มั้ยกลัวที่ไหนใช่มั้ยเออผมมากลัวพี่บี้ผมเลยไม่ค่อยคุ้นผมเจอพี่บี้เต้นแล้วผมเขาอาจจะน่ารักเต้นหนักมากผมเลยกลัวเขานิดหน่อยเต้นแข็งแรงเออใช่ค่ะแล้วจาก MV แล้วยังมีอะไรอีกจะมีโฆษณาค่ะโฆษณาต่างๆแล้วก็เป็นได้ตอนก่อนประกวดมีโอกาสไปถ่ายภาพยนตร์ค่ะอ๋อค่ะเรื่องคนโรคจิตคนโรคจิตซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนนักแสดงนะครับท่านอื่นๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยกับเราในช่วงต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนไปไหนนะครับแต่ว่าเราค่อยมาคุยกันว่าคนโรคจิตน้องป๊อปปี้แสดงเป็นบทบาทอะไรมาคุยกันครับผมถามน้องป๊อปปี้ต่อแล้วรับตำแหน่งนี้เนี่ยทั้งสองตำแหน่งเลยทั้งรองมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็มิสบีอิงเบเบ้เนี่ยนะครับเห็นว่าจะต้องไปประกวดใน อีกหนึ่งเวทีด้วยใช่ไหมฮะคืออะไรครับเวทีเป็นเวทีมิสChinese International ค่ะเป็นสำหรับเวทีใครก็ได้ในโลกนี้ที่มีเชื้อสายจีนแล้วป๊อปปี้มีเชื้อสายจีนใช่ค่ะแล้วเขาตรวจยังไงครับก็จะมีดูจากใบเกิดหรืออะไรยังไงดูจากตาไม่ใช่ก็จะมีค่ะมีใบเกิดที่เขียนว่ามีเชื้อสายจีนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วครั้งนี้ประกวดที่ไหนคะป๊อปปี้ที่ฮ่องกงค่ะที่ฮ่องกงซึ่งก็จะไปประกวดกันในช่วงตรุษจีนใช่ปีหน้าก็ต้องมีการเก็บตัวเตรียมตัวกันเก็บตัวกันประมาณ9เดือนนะฮะเตรียมพร้อมอะไรบ้างคะตอนนี้เตรียมพร้อมอะไรบ้างยังคะก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองด้านภาษาค่ะภาษาจีนต้องได้ภาษาจีนด้วยใช่เพราะว่าในการสื่อสารในกองประกวดแน่นอนว่าพูดภาษาจีนอยู่แล้วต้องพูดภาษาจีนด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นเรื่องยากนะนี่เฮามาบอกเฮินห่าแล้วต่อได้เหรอต้องรีบเดินทางไปอยู่ที่ฮ่องกงบ่อยๆหน่อยพูดคุยภาษาจีนไปช้อปปิ้งช้อปเผื่อด้วยช่วยได้ในการประกวดมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของการประกวดนะครับแล้วเรามีเป้าหมายต่อไปยังไงบ้างในชีวิตค่ะก็อยากเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเต็มตัวค่ะหลังจากปฏิบัติภารกิจของหน้าที่มิสไทยแลนด์เวิลด์เสร็จแล้วก็อยากจะลองขอโอกาสผู้ใหญ่ได้ร่วมงานด้านละครบ้างเพราะว่าได้เล่นหนังแล้วก็อยากลองเล่นละครดูค่ะนี่เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นนางเอกคนใหม่นะใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาต้องอยู่ในกองประกวดอีก4ปีนะเซ็นสัญญาอีก7ไม่ขนาดนั้นมากพี่เราแซวเล่นแก่เลยแล้วปกติแล้วเอาตอนธรรมดาตอนที่ไม่ได้เข้าประกวดตอนที่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยชอบทำอะไรเป็นคนยังไงจริงๆเป็นคนง่ายๆค่ะเป็นคนร่าเริงสดใสอยู่แล้วจะเฮฮากับเป็นผมเห็นมาในห้องแต่งหน้าเมื่อกี้หน้าบึ้งมากเลยนะไม่ใช่ไม่น้องอาจจะร้อนมาไม่ใช่เราขับรถเลยไปไกลไปหน่อยค่ะหยิดนิดหน่อยร้อนมากอากาศร้อนต้องทำใจตัวเองเย็นๆในตัวใช่ค่ะคือที่บอกว่าน้องเขาหงุดหงิดเนี่ยเจอท่าผมเนี่ยนอนแบบไม่ยุ่งกับใครแล้วใครอย่ามายุ่งกับฉันนะร้อนๆแบบนี้ค่ะเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายใช่ไหมฮะแล้วกิจกรรมที่ชอบทำเป็นชอบทำอะไรชอบดูหนังค่ะเป็นคนชอบดูหนังมากๆคือจะดูเกือบทุกอาทิตย์จริงๆไม่จำกัดใช่ค่ะดูได้หมดเวลาดูเทรลเลอร์เรื่องไหนน่าสนใจก็จะไปดูเลยเอาเรื่องล่าสุดที่ไปดูมาเรื่องล่าสุด Battleship ค่ะโอ้ยสนุกมากสนุกมากอยากดูอีกรอบนึงก็ไปดูสิให้พี่เจเรียนได้ป่ะใช่หนูก็อยากดูแล้วแฟนวิดาพี่โอเคครับก็ได้รู้จักกับน้องป๊อปปี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะได้รู้จักในอีกหนึ่งบทบาทของเธอนั่นคือการเป็นนักแสดงนะครับซึ่งก็จะมีภาพยนตร์เข้าฉายเร็วๆนี้เพราะผมไปดูหนังมาเนี่ยมีเทรลเลอร์ออกมาให้ได้ดูแล้วของคุณอุ๋ยนนทรีใช่ไหมฮะกับภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านอกจากน้องป๊อปปี้แล้วยังมีใครอีก2คนนะยังมีน้องแม็กกี้แล้วก็ยังมีน้องแบงค์อีกด้วยเป็นพระนางของเรื่องใช่ไหมคะเดี๋ยวได้เจอกันช่วงหน้ากับรายการดีสแควร์ค่ะสนับสนุนโดยสิงห์ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ทุกความสำเร็จเกิดจากการทำงานหนักคู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือตัวของเราเองพรสวรรค์ไม่มีความหมายถ้าไม่ซ้อมให้เต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเมื่อมีโอกาสต้องทำให้ได้
ฝึกให้หนักเพื่อจุดหมายเดียวเป็นที่หนึ่งซ้อมต่อให้ชนะมากี่ครั้งก็ต้องซ้อมให้หนักWay of Manchester United. เชื่อแบบสิงห์มุ่งมั่นแบบสิงห์ Sing Corporation and Manchester United. Sing Sport. รายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตกอล์ฟฟุตบอลเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและกีฬาอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังจะพาไปเจาะลึกถึงวิธีการฝึกซ้อมของเหล่าบุคคลชั้นนำในวงการกีฬากับทริปการเล่นกีฬาที่จะมานำเสนอกันแบบตัวต่อตัวในแบบที่คุณอยากรู้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกีฬาทั้งหมดนี้ได้ใน Sing Sport ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชมดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ครับดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทพภูริฮิรัญพฤกษ์ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ค่ะครับ คนเราทุกคนล้วนมีจุดสีดำในชีวิตแต่เรามัวมักไปคิดเสียเวลาที่จะหาวิธีลบจุดดำเหล่านั้นแทนที่จะคิดว่าควรจะทำยังไงกับพื้นที่สีขาวที่เหลืออยู่แขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์เล่มล่าสุดของเมืองไทยครับยินดีต้อนรับครับอาจารย์ประการพลพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาปลุกกระแสความคิดด้านบวกให้กับคนไทยด้วยหนังสือเล่มนี้ครับเพื่อนได้เจอกันอีกรอบจนได้งานยังยุ่งๆอยู่เลยวะเสร็จงานก่อนแล้วค่อยเจอกันคุณเห็นสภาพศพแล้วเป็นไงบ้างครับดูจากลักษณะการฆ่าที่ผิดปกติใช้ค้อนทุบซ้ำๆอย่างแรงแทนที่จะใช้ปืนอาจจะเป็นพวกที่มีปมฝังใจกับเหยื่อมาก่อนทางแพทย์นิติเวชเราพยายามจะขอยื้อศพเอาไว้แล้วนะแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลทั้งที่คดีนี้มันน่าสงสัยจำเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมครับเคสที่เด็กผู้หญิงถูกทำร้ายนะครับคนที่ผมช่วยเธอไว้วันนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าผมได้เจอเขาเกือบ10ปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันอยากให้แม่งบอลไหมอยากไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำไหมกวางพอแล้วของผมมากที่สุดผมขอให้กวางเข้ารับการสะกดจิตเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำอีกครั้งผมไม่ทำอะไรลูกผมรักลูกผมแล้วถ้าหนูจำได้มันจะเคยเห็นเขาจริงๆหรือเปล่าฟังเสียงของผมให้ดีนะครับตอนนี้คุณกำลังเดินทางกลับสู่อดีตบำบัดทางจิตกับจิตแพทย์บ้างหรือเปล่าครับหมอผมเป็นนักจิตวิทยานะครับโอ้โหน่าดูมากๆเลยนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย3นักแสดงนะครับก็มานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับในรายการ Disquest สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อปปี้เ
ปลี่ยนบทบาทแล้วนะฮะเมื่อกี้ยังเป็นนางงามใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนะครับของภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตนี่เป็นผลงานการกำกับของคุณอุ๋ยนนทรีใช่ไหมครับอีกหนึ่งเรื่องผู้กำกับน่าสนใจหนังก็น่าสนใจนะที่ดูทีเซอร์ไปมากๆเลยเราต้องถามน้องเขาแล้วว่าเรื่องเราเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะถามน้องให้น้องๆแนะนำตัวกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างรับบทเป็นอะไรกันบ้างในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็เริ่มจากผมนะครับสวัสดีครับผมแบงค์อาทิตย์ครับรับบทเป็นเขื่อนครับในภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตครับค่ะก็สวัสดีค่ะแม็กกี้อาภานะคะรับบทเป็นกวางในภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตค่ะครับผมเขื่อนกวางโอเคสวัสดีค่ะป๊อปปี้บุญอิสาค่ะรับบทเป็นเทียนในภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตค่ะนี่เป็น3นักแสดงนำนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อกี้ก็เห็นหน้าคร่าตากันไปในทีเซอร์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้คนโรคจิตเกี่ยวกับอะไรครับลองแม็กกี้ก็ได้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วคนโรคจิตไม่ใช่โรคลอเรือจะเป็นโรคลอลิงไม่ใช่เป็นคนที่โรคจิตใช่ไม่ใช่โรคชนิดหนึ่งจะเป็นคนธรรมดาที่อยู่บนโลกแล้วก็มีจิตใจแต่จิตใจเนี่ยจะแต่ละของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปอะค่ะครับผมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะอันนี้จะเป็นโลกของจิตใจเพราะตัวแค่ชื่อหนังก็อยากจะสื่อให้ทุกคนรู้ว่าคนโลกแล้วก็จิตเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในด้านที่เลวร้ายเสมอนี่ถ้าแบงค์ไม่มาอธิบายผมก็จะไม่รู้เขาล้อมกรอบมานานผมก็เลยที่แบงค์มาเขาล้อมกรอบจนแบบผมทนไม่ไหวแล้วแย่งไมค์เขามาจะบอกเขาตรงๆอย่างนี้เข้าใจกันดีแล้วว่าคนโลกจิตคืออะไรครับผมแล้วเขื่อนเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขื่อนในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นคาแรคเตอร์ก็จะตรงชื่อเลยครับเขื่อนคือเขาจะแบบเป็นกำแพงนานๆเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงจะเก็บซ่อนอารมณ์ไว้ครับเขาเป็นนักจิตวิทยาครับซึ่งเขาไม่ต้องการให้ใครอ่านใจเขาได้คาแรคเตอร์คือเป็นคนที่นิ่งเฉยค่อนข้างที่จะไม่แสดงอารมณ์ครับครับผมเป็นคนนิ่งๆแล้วก็คอยที่จะอ่านใจอ่านคนอื่นแต่ของเราเนี่ยไม่ใครยุ่งคนเป็นของได้ที่แบบเราอ่านเกมเขาออกคือเรียกได้ว่าในภาพยนตร์เนี่ยคืออ่านใจนักแสดงที่เล่นอยู่ได้หมดเลยจะแบบอ่านแล้วก็คอยจะพูดเหมือนกับว่าเป็นการพูดชี้นำเพื่อทำให้เป็นตามแผนของเราอ๋ออ่ะมาถึงที่นางเอกบ้างค่ะกวางครับผมกวางเป็นยังไงก็จริงๆแล้วกวางก็จะเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ค่ะกวางเนี่ยเป็นนักศึกษาสาวชั้นปีหนึ่งค่ะก็จะเป็นสาวที่ค่อนข้างเปรี้ยวมั่นใจในความสวยของตัวเองแต่ว่าตัวอย่างตะกี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าตกเป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมด้วยมีคดีฆาตกรรมมาพัวพันด้วยค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของกวางนะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อดีตของตัวเองอะไรประมาณนั้นไหมเพราะเท่าที่ดูจากทีเซอร์แล้วก็คือแบบเหมือนลืมรู้แต่ว่าอาจจะเป็นการรู้ที่เข้าใจผิดโอ้โหเรื่องราวจริงๆจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามแล้วคุณป๊อปปี้เหรอครับของหนูเล่นเป็นเทียนค่ะเทียนซึ่งเป็นผู้ที่นัยยะของเทียนคืออะไรครับสุดแสงสว่างให้กับคนอื่นเป็นผู้ที่นำแสงสว่างทางที่ถูกมาให้แก่ตัวละครต่างๆเนี่ยค่ะคุณแม่ฟ้าแล้วกันเลยครับในเรื่องก็จะเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งจะมาเจอกับพระเอกโดยการที่มาทำคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งร่วมกันครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมอยู่ในภาพยนตร์ที่อยู่ในโครงการดีๆมีผู้กำกับเจ๋งๆแล้วก็เราก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้เข้าร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมก็ตอนแรกที่ได้บทมาก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจแต่ว่าตกใจนิดหน่อยคือบทค่อนข้างที่จะไกลตัวแล้วจริงๆตัวของแบงค์เองเป็นคนยังไงคะตรงกันข้ามดีกว่านะครับ ดูเป็นคนแบบคึกครื้นสดใสครับแต่ที่เห็นตัวอย่างนั้นตะกี้คือเป็นคนละคนคือจะเป็นเหมือน30อัพครับผมซึ่งผมก็20ต้นๆคือการพุ่งกับเขาเล็งเห็นในความหน้าแก่ของน้องอะครับก็ประมาณนั้นแหละไม่คงเล็งเห็นในความคลื่นเขาเห็นผมแก่ก็เลยเอาเลยหน้าแก่ไม่ใช่ครับเขาก็เคยถามพี่อุ๋ยเขาพี่อุ๋ยก็บอกว่าเรามีความที่เหมือนคิดในงานในด้านลบและบวกเหมือนกับตัวละครเขื่อนครับโอเคแล้วรู้สึกยังไงที่เราได้เล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกว่าโชคดีมากเพราะว่าบทดีหมดทุกอย่างดีหมดแล้วก็พ่วงกับทีมงานทุกคนนี่โอเคหมดทุกคนเลยครับผมซึ่งเป็นมืออาชีพมากครับแล้วซึ่งเราเพิ่งแบบเริ่มใหม่แล้วทำให้เราแบบพัฒนาแล้วก็ไม่เก่งอะไรมากครับครับถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของแบงค์เลยหรือเปล่าคะเรื่องนี้ครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมครับโอเคก่อนที่จะถามอีก2สาวนะครับช่วงนี้เราก็เปิดโอกาสให้คนทั้งบ้านเนี่ยโฟนอินเข้ามาพูดคุยได้นะครับ02ครับ403 3491นะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้พูดคุยกับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตแน่นอนนะครับมาถึงน้องแม็กกี้แม็กกี้นี่ถ้าจะเห็นเนี่ยก็คือมีผลงานก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมายเลยก่อนที่จะได้เล่นภาพยนตร์คนโรคจิตใช่ไหมคะใช่ค่ะก็
มีละครเวทีหนึ่งในดวงใจสุนทราภรณ์ The Musical ค่ะครับผมค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตโอเคเป็นยังไงบ้างพอเรารู้ตัวว่าเราได้มารับบทกวางสาวเปรี้ยวตอนแรกได้อ่านบทก็แบบโอ้โหหนักใจเลยเพราะว่าบทค่อนข้างรุนแรงทางด้านอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมค่อนข้างแรงค่อนข้างทำพฤติกรรมเสี่ยงค่อนข้างยากแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าพี่ภัทราเนี่ยที่เขาเป็นคนเขียนบท คนโรคจิตเรื่องนี้นะคะบทเรื่องนี้เป็นบทดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รับเล่นเป็นกวางในภาพยนตร์ในบทนี้แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตอะค่ะเห็นบอกว่าบทยากแสดงว่าตัวเองของจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่เปรี้ยวใช่ค่ะจริงๆของตัวตนของแม็กกี้เป็นยังไงคะจริงๆแล้วแม็กกี้เป็นคนเรียบร้อยมากเลยค่ะคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเชื่อน้องน่ารักนะสดใสไม่แพ้กับน้องป๊อปปี้ของเราเลยใช่ค่ะเรียบร้อยซึ่งคาแรคเตอร์ของกวางก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเปรี้ยวมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสวยของตัวเองค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะเล่นเนี่ยเรามีไอดอลในดวงใจไหมคะว่าเราจะเปรี้ยวเนี่ยเราคือแบบมีดาราคนไหนที่เราแบบอยากจะแบบว่าดูบทบาทที่เขาเล่นอยู่แล้วอยากจะทำตามใครที่เป็นแรงบันดาลใจให้เล่นบทนี้ได้มีนักแสดงอยู่คนนึงค่ะชื่ออัมมาดาค่ะที่เล่นเรื่องโคลอี้ค่ะใช่ชอบมากเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าน้องตาปลาตาปลาใช่ตาเขาจะสวยมากแล้วก็เขาเป็นคนที่เล่นละครเล่นหนังด้วยตาค่ะก็ชอบมากเขาส่งมาทางตาแล้วเรารู้สึกอ่ะเรารู้สึกแล้วแค่มองก็รู้สึกใช่ๆเขาเล่นได้หลายคาแรคเตอร์นะสาวคนนี้เวลาเปรี้ยวก็เปรี้ยวน่ารักก็น่ารักนะฮะโอเคมาถึงน้องป๊อปปี้บ้างตอนนั้นได้รับเลือกให้เล่นรับบทเทียนเป็นยังไงบ้างครับใครเป็นคนพาเราไปหรือว่าพี่อุ๋ยมาเห็นเราเองหรือยังไงก็จริงๆรู้จักกับพี่ออมค่ะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็เลยได้รับเรียกไปแคสดูซึ่งจะมีความตรงกับตัวละครค่อนข้างสูงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างภายนอกด้วยค่ะแล้วก็บุคลิกลักษณะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ่ายทอดอารมณ์ออกมาน่าจะตรงกับตัวละครก็เลยได้รับเลือกค่ะแล้วพอตอนได้รับเรื่องรู้สึกยังไงบ้างว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นหนังมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแน่นอนเลยเพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่อุ๋ยพุ่มกับอันดับแนวหน้าของเมืองไทยตอนแรกก็อาจจะเกรงๆแต่พอได้ร่วมงานจริงๆพี่อุ๋ยน่ารักมากค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นคุณครูด้วยเป็นผู้กำกับด้วยแต่นอกจากสามนักแสดงหลักแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเห็นมีพี่ดูสัญญาใช่ไหมฮะก็มาร่วมมีคุณบีมใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณอาสุชาวก็เป็นนักแสดงที่แบบว่าแสดงละครแสดงหนังกันมาเยอะพอสมควรแล้วเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับเหล่านักแสดงเหล่านี้ครั้งแรกนะครับก็เริ่มจากพี่บีมก่อนเลยผมจะเกรงๆพี่บีมมากเพราะว่าไม่รู้จักและไม่สนิทกันแต่พี่บีมต้องเข้าฉากพี่บีมบ่อยแล้วก็คือพี่บีมเขาจะเป็นคนที่เฟรนลี่มากครับซึ่งเขาจะสอนทุกอย่างว่าเรื่องการ acting ทุกอย่างผมรู้สึกประหลาดใจที่เหมือนได้สนิทกับพี่เขาแบบไม่คิดตอนแรกคือกลัวพี่เขาไปเลยครับก็คือได้สนิทกันไปเลยได้ทำงานแล้วก็พี่เขาก็พร้อมที่จะสอนอยู่แล้วนะฮะคุณบีมเขาเป็นคนเฟรนลี่จริงๆนะจริงมากคือไม่เจอกันนานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวตอนนี้เรารับสายกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันต่อนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออุ้มค่ะคุณอุ้มนะคุณอุ้มโทรมาจากที่ไหนคะโทรมาจากกรุงเทพเนี่ยค่ะใกล้ๆนี่เองค่ะคุณอุ้มอยากจะถามอะไรสามนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตเชิญได้เลยนะครับค่ะอยากจะถามพี่นักแสดงทั้งสามคนนะคะว่าตอนแสดงมีแสดงยากไหมเล่นยากไหมอะค่ะพอดีว่าเป็นเรื่องแรกๆของพี่ๆเขาได้ข่าวมาค่ะยากไหมฮะยากครับไม่ต้องคิดเลยครับเพราะอันนี้เขารับบทแบบว่าที่มันตรงกันข้ามกับตัวเองอะเนาะใช่ครับก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเล่นหนังก็คงเป็นบทวัยรุ่นครับคิดว่าแต่คือมาเจอวันนี้เจอบทวัยแก่เจอวัยมีอายุมันต้องปรับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินคำพูดและความคิดของตัวละครครับผมซึ่งตรงกันข้ามเลยครับนี่ใครดีก็จะรับบทหนักเหมือนกันนะฮะแม็กกี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนใช่ไหมที่รับบทหนักมากใช่ค่ะจริงๆหนักเรื่องอารมณ์มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีอารมณ์ทั้งด้านคิดบวกแล้วก็คิดลบอยู่ในเวลาเดียวกันแล้วจะต้องสื่อออกมาพร้อมๆกันก็หนักค่ะแต่ว่า
ก็เป็นบทที่ท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะครับผมคุณป๊อปปี้อ่ะจ๊ะต้องหนูก็เป็นบทค่อนข้างโตเหมือนกันค่ะเหมือนแบงค์เพราะว่าก็ด้วยวัยโตเกินวัยนะใช่จะเป็นอายุ28อะค่ะ20ปลายๆก็ต้องไม่ว่าจะเป็นการท่าทางการเดินน้ำเสียงอะไรต้องปรับหมดเลยก็ต้องมีการทำกันบ้านกันอย่างหนักนะฮะสำหรับการรับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคุณอุ้มครับให้อีกหนึ่งคำถามแล้วกันคุณอุ้มอยากจะถามอะไรจ๊ะอันนี้อยากจะถามพี่แบงค์ละค่ะว่าพี่แบงค์มีแฟนยังอะค่ะแล้วอุ้มไปยุ่งอะไรกับพี่เขาอะเขายังไม่มีครับระวังแฟนด่านะไม่ใช่ช่องไหนครับจะไม่บอกเซาเล่นเซาเล่นยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะฮะคุณอุ้มอยากทราบอะไรอีกไหมครับก็อยากจะรู้สเปคของพี่แบงค์อะค่ะสเปคผู้หญิงของพี่แบงค์อะค่ะนี่รู้สึกคุณอุ้มจะแอบปลื้มคุณแบงค์เป็นพิเศษนะเจาะจงมาเลยเจาะจงเลยโดยเฉพาะสเปคของสาวของคุณแบงค์เป็นยังไงครับครับไม่มีในนี้ครับใช่ครับพูดเลยครับก็คือเราก็ไม่มีสเปคก็มวยๆครับผู้หญิงมวยที่ยิ้มแล้วน่ารักสดใสทำแบบเราเห็นแล้วมีความสุขไปด้วยก็พอครับหวยคุณอุ้มหวยหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมต้องผลักคุณแบงค์ตกกระไดนะฮะเพราะสเปคตรงกันนะฮะก็ถามว่าคุณอุ้มหวยหรือเปล่าคุณอุ้มครับค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่ยังไม่ได้อยู่ใช่ไหมโอเคครับคุณอุ้มขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เกี่ยวกับภาพยนตร์เล็กน้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องราวแบบเต็มๆเนี่ยเข้าฉายวันที่เท่าไหร่ครับ17พฤษภาคมนี้17ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะครับก็จะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์นะครับอยากจะให้3นักแสดงฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยละกันนะครับครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตด้วยนะครับคือไม่ต้องกลัวชื่อเรื่องหนังคือไม่ใช่หนังโรคจิตส่วนใหญ่คนจะคิดไปเองว่าเป็นหนังคนโรคจิตหนังฆ่ากันเอาตรงๆคือหนังเรื่องนี้ไม่น่ากลัวครับมีแต่สาระซึ่งถ้าคนดูได้ดูปั๊บจะได้รับเลยครับคือได้ดูหนังก่อนอันดับหนึ่งแล้วสองคือได้ดูหนังคือไม่มีฉากที่รุนแรงครับถ้าเกิดมีฉากรุนแรงจะมีคำว่า18บวกแต่หนังเรื่องนี้ไม่มีเราดูกันง่ายๆคือไม่มีฉากสยองขวัญอะไรเลยจะเป็นหนังที่เหมือนกับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราดูเราได้ความคิดจะได้ความคิดที่แปลกใหม่เกี่ยวกับทางด้านจิตของเราครับเราสามารถดูเสร็จก็สามารถย้อนมองดูตัวเองได้ด้วยว่าสภาพจิตใจของตัวเองมีปัญหาแอบมีปัญหาเล็กๆเหมือนในตัวละครแต่ละตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับที่ป๊อปปี้พูดมาก็ถูกเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะสะท้อนถึงภาพในคนในเมืองครับผมซึ่งทุกอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นรถติดความร้อนทุกอย่างทำให้คนเครียดเขายิ่งเครียดแล้วทุกคนจะมองในแง่ลบในแง่ร้ายตลอดก็เหมือนจะเป็นกระจกส่องตัวเองคือเราดูเสร็จแล้วก็มาดูว่าเราเหมือนใครในสี่คนนี้ซึ่งแต่ละคนจะคาแรคเตอร์แตกต่างกันไม่น่าติดตามมากๆเลยน่าสนใจน่าสนใจนะคุณแม็กกี้ฝากหน่อยแล้วกันก็คุณต้องไปดูนะคะต้องไปเช็คความป่วยต้องไปเช็คดูนะคะว่าคุณป่วยอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นไข้ตัวร้อนหรืออะไรแต่คุณอาจจะป่วยจิตค่ะไม่แน่เห็นแบบว่าอยู่เราแบบสบายสบายแบบนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นป่วยเป็นโรคจิตก็ได้ผมเป็นอยู่อันนี้อุ๋ยเชื่ออุ๋ยไม่ต้องเชื่อขนาดนั้นก็ได้ก็อย่าลืมนะครับวันที่17พฤษภาคมนะครับ17พฤษภาคมนะครับก็ไปดูกันได้กับภาพยนตร์เรื่องคนโรคจิตนะครับกับผลงานล่าสุดนะครับของคุณอุ๋ยนนท์ศรีนิมิบุตรนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3นักแสดงมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงนะฮะแต่ว่ารายการ D-Square เนี่ยยังเหลือช่วงหน้าอีก1ช่วงเดี๋ยวติดตามครับค่ะสนับสนุนโดยสิงทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกการแข่งขันโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้เสมอ
แทบไม่หยุดแม้มีอุปสรรคมาขวางกั้นโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นถ้าเรารู้จักแบ่งปันและเมื่อความสำเร็จมาถึงเราจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมดีเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังขับข้างด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณกำลังชมดูทีวีนะครับมิตรภาพขาดไม่ได้กับผมบอลตะกอนครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมรายการดีสแควร์นะฮะเมื่อกี้นี้ก็ได้ส่งน้องๆทีมนักแสดงคนโรคจิตนะครับกลับบ้านแล้วใช่แล้วนะคะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะ17พฤษภาคมนี้กับคนโรคจิตทุกโรงภาพยนตร์ใช่แล้วนะฮะหนังไทยนะครับเราก็ควรที่จะอุดหนุนกันด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับมีอีกสิ่งนึงฮะที่เราควรจะไปอุดหนุนแล้วก็ไปดูกันนะครับนำเสนอมากๆเลยสุดๆนะฮะสำหรับใครนะคะที่ชอบดูละครเวทีเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วอุ๋ยก็มีโอกาสได้ไปดูเหมือนกันแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเจ๋งกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามีคนเรียกร้องเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะครับก็เลยทำให้คุณภูริเนี่ยไม่สามารถมาอยู่ในรายการของเราได้นะครับเพราะว่าต้องไปแสดงนะครับละครเวทีเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีค่ะโอ้โหเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีโอ้โหก็จะเป็นละครเวทีนะครับที่จะมีนักแสดงระดับแนวหน้าของบ้านเราเนี่ยนะฮะไปร่วมแสดงอยู่เพียบเลยใช่แล้วนะคะนอกจากจะมีพี่ภูริของเรานะคะยังมีพี่พิมพ์พิมมาดาด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุณฟอยณัฐพงศ์นะคะคุณเซนเดอะสตาร์นะคะคุณจุ๊บจิ๊บนัดกับนัดนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นนักแสดงที่มาเพิ่มในครั้งนี้ก็จะมีคุณสิงโตเพิ่มเข้ามาคือครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะคือเป็นกลุ่มเดิมแหละแต่ที่เพิ่มมาก็คือเป็นคุณสิงโตนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอุ๋ยมีภาพ VTR หรือบรรยากาศของเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีให้ดูด้วยนะคะว่านักแสดงนะคะจะมาพูดถึงละครเวทีเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะผมไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้นี่เธอเสียใจมากขนาดนั้นเลยเหรอเอกพี่ดาวครับแฟนผมตายทุกคนเลยครับพี่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับผมตอนที่พี่แทนโทรไปผมถามอะไรเขาก็บอกไม่รู้ตกลงเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่นั่นสิดามันถึงเวลาหรือยังที่ดาวจะบอกเราสักทีว่าผลตายยังไงอ่ะก็บอกแล้วยังไม่ถึงเวลาเรื่องหลักๆเมนเนี่ยนะคะคงเรื่องคงเขาคงเรื่องเดิมสิ่งนี้เพิ่มเติมน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะอ่ะสิงโตอันนี้ใหม่อยู่แล้วใหม่สุดแล้วอันนี้ใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็มีเรื่องของเอฟเฟคต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ทำให้เนื้อเรื่องมันดูแบบสยองขวัญมากขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเพราะว่าสิงโตยังไม่เคยเล่นบทแล้วก็คาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็แรกๆก็มีกดดันบ้างครับเพราะว่าต้องบอกว่าในปีที่แล้วก็ผลงานพี่ๆเขาทำไว้ดีมากๆแล้วก็ปีนี้เราก็ต้องมาเสริมทัพเขาเรียกว่ามาช่วยกันนะครับช่วยกันผลักให้ละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนปีที่แล้วก็จริงๆของเซนก็จะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับในครั้งที่2นี้ก็อยากให้มาติดตามในโรงละครเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามก็คือครั้งที่แล้วที่มันดีอยู่แล้วก็รับรองว่าครั้งนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะคะขายบัตร
แล้วนะคะจองกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะรีบๆจองนะคะบัตรหมดเร็วมากนะคะเวลาเราแบบลืมๆแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวมาค่อยๆซื้อใกล้ๆก็ได้ระวังจะอดดูแบบรอบที่แล้วครั้งนี้กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องยังไงใครที่พลาดก็อย่าลืมรีบๆซื้อบัตรไว้ละกันพกไว้อุ่นใจค่ะใครที่คิดว่าอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์อาจจะเป็นเรื่องของความสนุกไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่ามีหลายอารมณ์มากๆอย่างฉากที่เป็นน้องฟลอยเล่นเนี่ยก็ตลกมากขำมากๆแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่กลัวผีแล้วไม่อยากมาดูเนี่ยอยากให้มาดูก่อนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ตื่นเต้นแน่นอนครับ ครับผมก็เปิดการแสดงนะครับรอบแรกวันที่27เมษายนนี้นะครับที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับอย่าลืมมาชมกันนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องความเชื่อของคนแต่ละคนเว้ยไอ้คนที่เจอเนี่ยมันก็เชื่อไอ้ที่ไม่เจอมันไม่เชื่อหรอกดูจากตัวอย่างแล้วน่าดูมากๆนอกจากที่จะได้ดูเรื่องราวบนเวทีแล้วเนี่ยบางทีบางฉากนะคะจะมีกลิ่นออกมาด้วยมีลมพัดออกมาด้วยข้างตดไม่ใช่อะไรจะแรงขนาดนั้นมีลมบอกว่าลมนี่แบบว่าตีหน้ามาไม่ก็คือเขาก็โปรโมทอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นละครเวทีแบบ 4D ใช่แล้วเห็นเขาบอกคราวนี้เนี่ยจะมีมากกว่าเดิมด้วยแต่ว่าจะมีคนตบหัวเลยเป็นฉากนั่นสิใครตบหัวอยู่ข้างหลังเลยก็เป็นผีหลอกใช่ไหมเขาไปดูกันนะครับในโรงละครนะครับใช่แล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้จองบัตรก็รีบจองซะเพราะว่ามีถึงวันที่13พฤษภาคมเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีฉายต่ออีกแล้วใช่แล้วนะครับก็ไปดูคุณภูริของเรานะครับอาจจะดูยากนิดนึงเพราะในโรงละครมันมืดใช่ไหมแล้วพี่ลีเขาก็ตัวดำไม่ยากคราวนี้อื่นดูยังเห็นอยู่คือไฟสาดมาเต็มๆเลยคือต้องมีสปอตไลท์สองพี่ลีหนึ่งตัวเห็นพี่ลีแน่นอนมั่นใจเอาล่ะแต่พูดถึงเรื่องของสปอตไลท์เรื่องของแสงเรื่องของภาพแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องมาพูดกันถึงเรื่องของโครงการนะครับซึ่งเป็นการประกวดถ่ายภาพนะครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับBig Happiness Photo Contest โดย Big Camera นะครับใช่แล้วค่ะง่ายๆนะครับกับหัวข้อนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยนะครับนั่นก็คือ Fresh Color Up ครับค่ะแล้วก็นำเอาไปโพสต์บนแฟนเพจนะครับ www.facebook.com/bigcameraclub นะครับก็สามารถที่จะลุ้นรับรางวัลนะครับเป็นคูปองทำโฟโต้บุ๊กมูลค่า 1,990 บาทนะครับค่ะเกณฑ์การตัดสินครับรางวัล Big Prize นะครับรางวัลสำหรับภาพสวยขั้นเทพนะฮะก็จะตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับอาจารย์ตุลหิรัญญาลาวันนะครับกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับหลักเกณฑ์การให้คะแนนก็คือเนื้อหามุมมองและก็องค์ประกอบศิลป์อีกหนึ่งรางวัล Big Tag ครับรางวัลสำหรับคนชอบแชร์นะครับก็ผู้ที่ร่วมแข่งติดแท็กภาพให้เพื่อนแล้วก็เรียกเพื่อนมารายงานตัวนะครับภาพไหนมีเพื่อนมารายงานตัวมากที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปนี่รางวัลนี้ก็คือรางวัลคนเพื่อนเยอะนั่นเองนะฮะง่ายนิดเดียวเองนะใช่ไหมแค่ถ่ายรูปค่ะมีภาพดีๆนะคะก็อย่าเก็บเอาไว้ดูคนเดียวเอามาแชร์ใน Facebook ได้นะคะ www.facebook.com/bigcameraclub นั่นเองค่ะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้รีบนำเอาภาพเนี่ยไปโพสต์ไว้บน Facebook นะครับตามที่อุ๋ยได้บอกไว้เมื่อตะกี้นี้นะครับใช่แล้วเอาล่ะวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วนะอุ๋ยไปแล้วนะคะเจต้องขอไปก่อนแล้วต้องเรียนค่ะเดี๋ยวรถจะติดใช่ไหมคะเนี่ยติดอยู่เดี๋ยวช่วงนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยติดแน่นอนนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ D-Square แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปครับขาดไม่ได้เลยเจต้องขอขอบคุณนะครับสิงคอร์ปอเรชั่นมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะพบกับเราได้ที่นี่นะคะกับรายการ D-Square ทุกวันพุธ6โมงเย็นนั่นเองค่ะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสิงมิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมของคนรักการถ่ายภาพ Big Camera และรายการ View Finder เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม Big Happiness Photo Contest ง่ายๆแค่คุณถ่ายภาพในหัวข้อ Flash Cut และ Up ขีดสุดแห่งสีสันโดยโพสต์บนแฟนเพจ Big Camera Club ลุ้นรับรางวัลคูปองถ่ายโฟโต้บุ๊กมูลค่า 1,990 บาทรวมมูลค่ากว่า 5,900 บาทกับ2เกณฑ์การตัดสินร่วมสนุกได้ตั้งแต่13เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้ครับคุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ครับทุกการแข่งขันโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้เสมอแค่ไม่หยุดแม้มีอุปสรรคมาขวางกั้นโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นถ้าเรารู้จักแบ่งปันและเมื่อความสำเร็จมาถึงเราจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันหัวใจสู้คนหัวใจสิงผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์ไอดอลรายการคนหัวใจสิงห์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับเหล่าศิลปินนักกีฬาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิดของชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตในความเชื่อแบบคนหัวใจสิงห์ในรายการสิงห์ไอดอลดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์สปอร์ตรายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตกอล์ฟฟุตบอลเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและกีฬาอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังจะพาไปเจาะลึกถึงวิธีการฝึกซ้อมของเหล่าบุคคลชั้นนำในวงการกีฬากับทริปการเล่นกีฬาที่จะมานำเสนอกันแบบตัวต่อตัวในแบบที่คุณอยากรู้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกีฬาทั้งหมดนี้ได้ในสิงห์สปอร์ตดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ไดดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์
เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทพภูริฮิรัญพฤกษ์ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชม